ัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะหมอนีน่านะคะแม่นๆท่านี้เลยนะคะเอกลักษณ์ประจำตัวนะคะวันนี้นะคะหมอนีน่านะคะจะมาทํานายดวงนะคะผู้ที่เกิดปีเถาะนะคะครึ่งปีหลังนะคะ2568วันนี้นะคะเราจะมาเช็คกันทุกเรื่องราวนะคะการเงินการงานความรักนะคะการศึกษานะคะสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะดวงคนปีเถาะนะคะครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะคนดวงปีเถาะนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะมากที่สุดในช่วงนี้นะคะได้ไพ่เบอร์16นะคะเบอร์16นี้นะคะจะเห็นนะคะหมายถึงปีศาจนะคะหมายถึงปีศาจตัวนี้นะคะแล้วก็หมายถึงไฟนะคะไพ่16นี้ต้องระวังนะคะการขับขี่ยานพาหนะนะคะอันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดนะคะช่วงนี้ปีเถาะนะคะมีเกณฑ์ที่จะการขับขี่มีการที่จะเฉี่ยวชนนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะรวดเร็วนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับไฟนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะให้ตรวจเช็คสายไฟนะคะจากรถที่ติดแก๊สนะคะหรือไฟจากบ้านเรือนนะคะเป็นไฟช็อตไฟรั่วนะคะควรที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็ปีเถาะนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะที่จะต้องโดนด้วยนะคะแล้วก็ปีเถาะนะคะช่วงนี้นะคะครึ่งปีหลังนะคะในเรื่องของอาจจะประสบเคราะห์กรรมนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากวิบากกรรมนะคะวิบากกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากชาติที่แล้วนะคะที่เราได้ทำมานะคะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะและทำให้ชีวิตนะคะต้องพบเจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็เป็นจากกรรมเก่านะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สิ่งคนรอบข้างนะคะสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ปีเถาะต้องเจอนะคะในครึ่งปีหลังนะคะได้เลข70นะคะหมายถึงอสูรนะคะอสูรตัวนี้นะคะต้องระวังให้มากที่สุดนะคะการเดินทางนะคะกลางค่ํากลางคืนนะคะที่เปี่ยวนะคะคนปีเถาะนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางค่ําคืนนะคะแล้วก็ดวงนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการจี้ปล้นลักขโมยทรัพย์สินของมีค่านะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังให้มากที่สุดนะคะมีการทำหายโดนโจรกรรมโดนจี้ชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะในไพ่เลข70ตัวนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงแล้วก็มันเป็นวิบากกรรมนะคะจากชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะปีเถาะนะคะสิ่งที่แก้ไขได้นะคะได้ไพ่เลข9นะคะของคนปีเถาะหมายถึงพระแม่อุมานะคะท่านทรงบำเพ็ญเพียรนะคะนั่งสมาธินะคะใส่ชุดขาวนะปีเถาะนะคะช่วงนี้นะคะมันกรรมเก่าได้ตามคุณเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้นะคะช่วงนี้คืออาจารย์แนะนำนะคะให้คุณนั่งสมาธินะคะสวดมนต์ไหว้พระสม่ำเสมอแล้วก็รักษาศีล5นะคะถ้าเกิดว่ามีความทุกข์มากมากหรือดวงตกมากมากนะคะอาจารย์แนะนำนะคะให้คุณถือศีลบวชนะคะ3 วัน 7 วันแล้วก็ครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นคอร์สหนักนิดนึงนะคะสิ่งที่ควรระวังนะคะแล้วก็ไปแก้ไขนะคะอาจารย์อยากให้คุณนะคะไปรอดโบสถ์นะคะ3 วัดนะคะแล้วก็รอบ3 ครั้งนะคะคือครึ่งปีหลังนะคะให้ไล่ไปเลยนะคะพยายามทำได้ถึง3 วัดนะคะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมานะคะคุณปีเถาะนะคะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะคะได้78กับพระราหูนะคะช่วงชีวิตที่ผ่านมาครึ่งปีแรกนะคะอาจจะมีการโดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะเป็นคดีความเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะการงานนะคะก็อาจจะต้องมีเกณฑ์โดนย้ายไปที่ทำงานที่อื่นนะคะแล้วก็มีที่ผ่านมาเนี่ยดวงเราอาจจะต้องเสียทรัพย์นะคะอาจจะถูกหลอกจากเพื่อนคนใกล้ชิดนะคะเพราะว่าพระราหูมอมเมานะคะอาจจะช่วงที่ผ่านมาในชีวิตคุณอาจจะทำธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนนะคะแล้วโดนโกงนะคะแล้วก็เสียทรัพย์สินเงินทองไปจำนวนมากนะคะปีเถาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ไขนะคะทำอย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะแล้วก็อาชีพที่เหมาะกับปีเถาะนะคะควรจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวกับรับราชการนะคะเป็นในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจผู้พิพากษาอัยการนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วก็ปีเถาะนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะ
ในดวงชะตาอาจจะมีดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปนะคะแต่สิ่งที่ดีนะคะของคนที่ปีเถาะก็ยังมีอยู่นะคะได้ไพ่47นะคะเป็นครอบครัวของพ่อพิคเนตนะคะกำลังเฉลิมฉลองนะคะเต้นรำนะคะคนปีเถาะนะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะดวงมีเกณฑ์ที่จะซื้อทรัพย์สินเป็นบ้านนะคะอาจจะมีการเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะซื้อบ้านดาวบ้านนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังสมปรารถนานะคะหรือผู้ใดนะคะที่กำลังคบหาดูใจนะคะมีแฟนยังอยู่นะคะความสัมพันธ์ก็จะพัฒนานะคะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะแล้วครึ่งปีหลังนะคะคนปีเถาะมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคะแล้วก็อาจจะโชคดีนะคะถึงขั้นแต่งงานแล้วก็มั่นหมายกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่เบอร์27นะคะพระแม่นะคะอุมานะคะแล้วก็มีพระพิคเนตแล้วก็มีพระขันธกุมารนะคะเบอร์27นะคะเบอร์นี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคะปีเถาะอาจจะเป็นที่แม่บ้านแม่เรือนที่ดีนะคะเป็นสีภรรยาที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านทำงานอยู่กับบ้านนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะส่วนมากถ้าจะทำงานนะคะให้ทำงานนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะของตกแต่งบ้านของประดับบ้านนะคะของตกแต่งสวนก็จะถูกฉลกกับปีเถาะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะแก้ไขระมัดระวังนะคะที่จันได้แนะนำไปเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่เบอร์57นะคะมีการประสานงานร่วมมือกันดีขึ้นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะจากที่เคยมีการขัดแย้งมีปัญหาอะไรกันนะคะมันเป็นสิ่งของอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยการงานนะของเราก็จะมีเกณฑ์พัฒนานะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของสุขภาพได้แค่56นะคะพ่อแม่อุมากำลังเหยียบพระศิวะเจ้านะคะก็ช่วงนี้นะคะปีเถาะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพนะคะให้ดูแลสุขภาพอาหารการกินนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะจากที่อาจารย์สัมผัสได้นะคะสุขภาพของคุณอาจจะมีโรคประจำตัวที่เคยเป็นแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วก็ในเรื่องของผื่นคันผิวหนังนะคะตามเนื้อตามตัวปีเถาะนะคะเป็นลมพิษเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเกี่ยวกับผิวหนังนะคะแล้วก็มลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็โรคประจำตัวก็อาจจะกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะโอเคค่ะก็อาจารย์ก็สรุปคำทำนายนะคะของปีเถาะครึ่งปีหลังนะคะ2558เพียงเท่านี้นะคะไพ่ชุดนี้นะคะก็เป็นไพ่พิคเนตพยากรณ์นะคะชุดใหม่นะคะนี่นะคะจะเห็นเป็นสัญลักษณ์โอมนะคะเป็นไพ่พระพิคเนตนะคะที่อาจารย์นีน่านะคะได้นะคะคิดค้นนะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีความแน่นยำ 100% นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการดูดวงนะคะสามารถโทรมาจองคิวได้ตามหมายเลขข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ย่าก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งให้อาจารย์นีน่าคนนี้อย่างล้นหลามนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามผลงานของอาจารย์นีน่านะคะเป็นเข้ามาเป็นเพื่อนนะคะของอาจารย์นีน่านะคะได้ที่ Facebook หมอนีน่านะคะแม่นๆนะคะแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เราจะพบกันนะคะในรายการดูดวงสดทั่วประเทศนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอจบคำทำนายปีเถาะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย